แทนที่จะถูกพวกเขาจับไปดูดเลือดไม่สู้ไปถูซานดูดีกว่าเฮ้อแย่แล้วไปไปเจ้าเด็กบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะหนุ่ยแย่แล้วข้างหน้าเป็นเขตแดนของถูซานเจ้าเด็กบ้ารีบออกมาตกอยู่ในมือข้าเมื่อไรจะหักขาเจ้าทิ้งทั้งสองข้างเลยเช่นนั้นก็ตามสบายถึงอย่างไรข้าก็ไม่มีแรงหนีแล้วขอแค่พวกเจ้ากล้าก้าวเข้ามาข้าจะมอบเลือดวิญญาณให้เจ้าทันทีแต่ที่นี่คือถูซานะทางที่ดีพวกเจ้าคิดให้ดีๆล่ะสหายพยัคฆ์เจ้าเข้าไปพาเขาออกมาสิไม่สหายกะเรียนวิชาตัวเบาของเจ้ายอดเยี่ยมเจ้าไปเชิญเขาออกมาเถอะไอ้ยาพวกเจ้าศึกษากันเสร็จหรือยังตกลงว่ายังจะจับข้าอีกหรือไม่หรือว่าพวกเจ้ากลัวไม่กล้าเข้ามาแล้วเจ้าเด็กบ้าสหายกะเรียนลุยยับฮ่าด้วยด้วยโอ้โหทูซานข้าเป็นคนดูแลเข้าใจไหมถูซานหงหงเป็นแค่ปีศาจจิ้งจอกยังกล้าคิดยึดครองเลือดวิญญาณตรงฟางเหรเรือเล็กเหรอถูกต้องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรือเล็กนี้ก็คือที่พักของเจ้าโหเล็กแค่นี้เองพี่หลงหลงเปลี่ยนที่พักให้ข้าได้หรือไม่ข้าว่าตลอดทางที่เราเดินมาหอชิงเฟิงเอ่ยหอว่างเว่ยเอ่ยดูเหมือนไม่ว่าที่ไหนก็ดีกว่าที่นี่ทั้งนั้นได้สิฮะแต่บนตัวของเจ้ามีเงินหรือไม่เช่นนั้นเจ้าก็ต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าค่าที่พักที่นี่ราคาถูกที่สุดฮะนี่เป็นบัญชีของเจ้าแล้วก็เงินค่ากระดาษและหมึกที่เขียนบัญชีให้ก็จดไว้หมดแล้วนี่ก็คิดด้วยเหรอพี่หลงหลงแต่ข้าเป็นแค่เด็กนะข้าจะเอาเงินที่ไหนมาคืนให้ได้ล่ะข้าคิดแทนเจ้าไว้หมดแล้วล่ะเราจะมีเวลาว่างก็ไปทำงานให้ทั่วถูซานหาเงินเดือนจากการเป็นคนรับใช้มาแลกค่าใช้จ่ายห้าร้อยตำลึงเหรอนี่พี่หลงหลงพี่สาวพี่สาวเฮ้ยโ
เพิ่งมาวันเดียวก็ติดหนี้เยอะขนาดนี้แล้วจะต้องใช้หนี้ไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยอ๋อปลาโมกเรื่องออกไปครั้งนี้จะการไปถึงไหนแล้วประมุขวางใจได้ข้าทำตามคำสั่งของท่านก่อนหน้านี้แล้วไปสืบทั่วแดนปีศาจอื่นๆไม่พบร่องรอยพลังแห่งความมืดเลยพูดเช่นนี้ครั้งนี้คนที่อยู่เบื้องหลังตั้งใจเลือกเผ่ามนุษย์เหรอประมุขหมายความว่าพลังชั่วร้ายครั้งนี้ปรากฏที่เผ่ามนุษย์นอกจากถูซานไม่ใช่เรื่องบังเอิญพวกเขากำลังวางแผนการร้ายที่ใหญ่กว่านี้หรือท่านจำเมื่อ700ปีก่อนได้หรือไม่ประมุขหมายความว่ามีคนอยากสร้างปัญหาระหว่างเผ่ามนุษย์กับถูซานจะเป็นไปได้อย่างไรหวังว่าข้าจะกังวลไปเองเนี่ยเช่นนั้นต่อไปควรทำยังไงหลายวันมานี้ข้าพบว่าพลังแห่งความมืดนั่นเกี่ยวข้องกับจินเดินเฟิงข้าได้วางแผนล่อเขาเข้าไปในตลาดเผ่ามนุษย์ที่นั่นเป็นอาณาเขตหวังเฉียนประมุขภาคีหนึ่งปราณอยู่ที่นั่นเขาน่าจะสำรวมบ้างสำนักอัคคีเทพจินเรินเฟิงก็นี่ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะไปพบเทพอัคคีหน้าทองด้วยกันกับประมุขได้จะว่าไปหลังสงครามมนุษย์และปีศาจถูซานก็ตัดความสัมพันธ์กับมนุษย์400ปีมานี้ถ้าประมุขก็ไม่ได้ไปแดนมนุษย์อีกประมุขดึกมากแล้วผู้อาวุโสได้พักผ่อนเถอะได้วันนี้หากจะดื่มเหล้าก็ไปที่หอหูกว้างเถอะนะขอบคุณประมุขฉะนั้นข้าขอตัวรู้ทันทุกเรื่องจะมาได้ยังไงพี่สาวเสพปีศาจข้าอยากไปเก็บเงินที่ตลาดเนอะอยากไปตลาดเผ่าปีศาจจริงเหรอโอ้ข้าคำนวณอย่างละเอียดแล้วจากเงินเดือนที่ข้าทำงานในถูซานตอนนี้ต่อให้ข้าทำงานอีก50ปีก็ใช้หนี้ที่ข้าติดถูซานไม่หมดอีกอย่างตอนนี้ตำแหน่งเก็บเงินก็ว่างแล้วข้าไปแทนได้แบบนี้จะได้หาเงินเยอะหน่อยใช้หนี้ให้หมดได้เร็วขึ้นแค่เพราะอยากหาเงินให้มากขึ้นเหรอพี่สาวเซนปีศาจนอกจากหาเงินเพิ่มขึ้นเรื่องอื่นข้าไม่ได้คิดอะไรเลยอยากไปก็ไปสิแต่ข้าขอเตือนเจ้าก่อนนะพลังสุริยาวิสุทธิ์ของเจ้ายังอ่อนด้อยอย่างการใช้ไข่โจมตีหินอย่าทำอีกอย่างเส้นฟ้าดินยังอยู่ในกายเจ้าเลิกคิดที่จะหนีไปซะพี่สาวเซนปีศาจท่านวางใจเถอะสำหรับข้าโถซานคือบ้านหลังที่สองไม่ว่ายังไงข้าก็จะไม่หนีไปหรอกผลกรรมบนโลกล้วนแล้วแต่ชะตาในเมื่อเจ้ามีใจไปแก้แค้นจินเดินเฟิงทูซานจะได้สืบหาเบาะแสจับคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังออกมาสหายกะเรียนเป็นอย่างที่เจ้าคาดไว้จริงๆมีจิ้งจอกจะออกมาจากศิลาเขตแล้วขอเพียงจับปีศาจของทูซานได้ก็ข่มขู่พวกเขาให้ส่งตัวตรงฟังเย่ชูนั้นออกมาได้ย่าบุพเพสันนิวาสไอ้จิ้งจอกน้อยไปกับพวกเราหน่อยเถอะพวกเราไม่ทำร้ายเจ้าหรอกด้วยอย่าอย่านี่เป็นไงกระเด็นพยักเรือนเท่าโจเล่ตายซะจ้าโอ้ยเย้ชูรีบไปแต่ว่าเจ้าไปก่อนเถอะสหายพยักนางเรียกเขาว่าอะไรนะเย่ชูฮะแล้วก็คือเด็กสารเลวนั่นต้องฟังเย่ชูเหรอสวรรค์คุ้มครองสำแดงฤทธิ์แล้วเย่ชูเจ้าสูงขนาดนี้แล้วเหรอ
เดินบนถนนข้าก็จำไม่ได้แล้วมาๆๆรีบกลับไปกับข้าเถอะไปสิเร็วๆๆอย่าพูดมากตะแกพยัคฆ์เกรียนวันนี้ข้าจะแก้แค้นให้พ่อแม่ที่ตายไปของข้าเฮ้ยเฮ้ยยะฮับดับหัวกระเด็นกระดอนเจ้าคนชั่วกล้ามาก่อเรื่องที่ถูซานดับหัวOh, my God.